วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าวันนี้พูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อไร้สายที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่อง 3G ก็ต้องเป็นเรื่อง Wi-Fi ว่าไหมคะสิว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อ Wi-Fi กันมาบ้าง Wi-Fi ก็คือเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยอาศัยคลื่นวิทยุผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะ Wi-Fi นั้นอาจติดตั้งอยู่ตามบ้านของแต่ละคนเพื่อใช้งานส่วนตัวหรืออาจจะมาในรูปของ Wi-Fi สาธารณะที่ติดตั้งทั่วไปเช่นในอาคารร้านอาหารหรือร้านกาแฟจุดให้บริการต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า Wi-Fi Hotspot ค่ะสำหรับจุดเด่น Wi-Fi ก็คือความเร็วในการรับส่งข้อมูลและความเสถียรในการให้บริการค่ะทำให้ตอนนี้มีผู้ให้บริการนำเอา Wi-Fi มาให้บริการควบคู่ไปกับ 3G ด้วยเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งเราสามารถค้นหารายชื่อ Hotspot ที่ให้บริการในพื้นที่ต่างๆได้ผ่านอุปกรณ์เราเองเช่น True Wi-Fi ของ Wi-Fi by TrueMove Edge เป็นต้นผู้ชมคะในบางแพ็กเกจ Wi-Fi ที่คุณใช้อยู่นี้นะคะผู้ให้บริการ Wi-Fi เนี่ยอาจจะให้เราพอเจอ Wi-Fi ปุ๊บผู้ใช้จะต้องใส่รหัสพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านเนี่ยในการที่เข้าใช้ Wi-Fi แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แพ็กเกจแบบ Unlimited ปั๊บเมื่อใดก็ตามที่เจอ Wi-Fi ระบบจะทำการสวิตช์มาใช้ Wi-Fi อัตโนมัติโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ 3G Plus อยู่หรืออยากใช้ Wi-Fi by TrueMove Edge สามารถไปติดต่อนะคะที่เคาน์เตอร์ True Shop ได้ทุกสาขาเลยอย่าลืมไปใช้กันให้คุ้มนะคะ TrueMove Edge เครือข่าย 3G Plus ที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทยพร้อมให้บริการแล้วใน77จังหวัดครบทุกอำเภอที่สุดของเครือข่ายเพื่อชีวิตอิสระ TrueMove Edge 3G Plus